เรียนท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารนะคะคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งบุคลากรชาวมมส.ทุกท่านนะคะวันนี้นับเป็นเวทีสำคัญอีกหนึ่งเวทีที่พวกเราชาวมมส.จะได้มาสร้างความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพนะคะจากมหาวิทยาลัยปัจจุบันไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วก็วันนี้อย่างที่คุณอธิดาได้เรียนว่าเรามีวิทยากรที่มีประสบการณ์นะคะทั้งจากสถาบันการศึกษาที่ได้มีการดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพไปแล้วแล้วก็อีกสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระหว่างนะคะอยู่ในระหว่างกระบวนการที่จะดำเนินการในการเปลี่ยนสถานภาพวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประสบการณ์ของทั้ง4มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่อยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่าข้อมูลต่างๆประเด็นต่างๆที่เราจะพูดคุยกันในเวทีวันนี้เนี่ยมาจากข้อคำถามนะคะข้อสังเกตคำแนะนำที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ตัวร่างพระราชบัญญัตินะคะให้กับประชาคมมมส.ได้มีการรับทราบข้อมูลกันและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีข้อสังเกตนะคะคำแนะนำแล้วก็ข้อคำถามต่างๆมากมายเข้ามาซึ่งเราได้รวบรวมเพื่อที่จะนำมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้นะคะนี่ต้องนำเรียนทุกท่านค่ะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนสถานภาพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านวิทยากรได้ย้ำก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ของทั้ง4มหาวิทยาลัยจะนำมาเป็นแนวทางในการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราจะดำเนินการซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายนะคะหรืออาจจะแตกต่างไปเลยก็ได้วันนี้เนี่ยเราจึงจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่เอามาใช้ในการที่จะดำเนินการในกระบวนการในขั้นตอนต่อไปของมมส.ของเรานะคะขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะจะเรียนเชิญท่านอาจารย์วิทยานะคะทำไมต้องออกนอกระบบคะอาจารย์คะแล้วถ้าไม่ออกเนี่ยได้ไหมนะคะคำถามที่เป็นคำถามแบบเด่นๆเลยค่ะอาจารย์อยากจะขอความชัดเจนจากทางอาจารย์นะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของมน.ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับเรียนท่านอธิการท่านรองอธิการท่านผู้บริหารและชาวมอสารคามทุกท่านท่านวิทยากรนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งงั้นก็ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะเรามาจากมสวด้วยกันเนาะไปอย่างไรฟังท่านอธิการกล่าวในวิธีเปิดผมว่าเป็นโชคดีที่เราออกหลังๆเขาเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไหนมีปัญหาอะไรเราเก็บมาตั้งแต่ธนบุรีออกก่อนเพื่อนปี43จนล่าสุดนิด้าออกตอนปี61ที่มีสนช.ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันครับของหมอนเรศวรปี43ทำต่อจากธนบุรีมีข้อขัดแย้งกันเพราะตอนนั้นท่านอธิการสุจินอยากให้เป็นระบบเดียวกันเขียนในพรบว่าให้ออกทุกคนก็เลยเกิดความขัดแย้งกันก็เลยล้มพับไปช่วงที่สองสมัยที่การมณฑลปี51ไล่กับจุฬาธรรมดลนี่แหละครับไปไกลแล้วไปถึงจะเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วมันคุยกันไม่จบมันไม่เสด็จน้ำในมน.อาจารย์วิจิตรศรีสะอาดเป็นรัฐมนตรีเลยไปชักออกมาแล้วพอมาถึงปี60-61ผมกลับมาเป็นรองอธิการบดีอีกกับท่านอธิการกาญจนาเนรังสีกรรมการสภาเมื่อไหร่ก็ถามว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะออกสักทีพนักงานเราเนี่ยมันเยอะแล้วข้าราชการเหลือนิดเดียวมหาลัยก็ไปติดนั่นติดนี่ระเบียบบางอย่างก็เลยต้องมาทำอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงหลังนี้คุยกันเข้าใจหมดแล้วปัญหาเกิดจากคนรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือไม่รู้เรื่องบ้างไปฟังที่อื่นเอาของที่ไม่เหมือนกันมาเทียบกันมันเลยเกิดปัญหาเราก็เลยมาทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับก็เป็นโชคดีที่นเรศวรอุบลสารคามออกตามหลังจะได้ดูขอนแก่นข้อดีแล้วก็หยิบมาอันไหนมีปัญหาบริบทเขาเราทำไม่ได้แล้วก็ทำเหมือนของเราสารคามนะครับก็เหมือนท่านอธิการว่าแม้ยังไม่ออกเราก็บริหารเหมือนมันจะออกแหละแต่มันมีกฎหมายบางอย่างที่เราทำไม่ได้
ทีนี้ก็ผมจะให้เปิดPowerPointให้ผมเลยนะครับให้น้องก็คลิกให้เลยนะครับทำไมต้องออกปี42เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายจะให้เตรียมออกนอกระบบเลยไม่ให้อัตราข้าราชการเรามาตั้งแต่ปี42ให้พนักงานมาเราก็เลยบรรจุพนักงานมาจนถึงปัจจุบัน42จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีเพราะฉะนั้นณวันนี้ข้าราชการเรามีอยู่เท่าไหร่ครบ25ปีก็เกษียณก็ได้บำนาญแต่ในกรณีออกนอกระบบถือว่าทางราชการยุบอัตรา10ปีขึ้นไปเราก็ได้บำนาญแล้วก็ได้บำนาญแล้วนะครับไม่จำต้อง25นะเพราะมันมีกฎหมายให้เราเปลี่ยนสถานะอย่างนี้ของมน.ก็มีอาจารย์หลายท่านอยากออกตอนอธิการสุจินต์กลับมาเป็นอธิการรอบ2ยังไม่ออกนอกระบบนะครับได้อัตราพนักงานมาก็หลายคนอยากออกก็ยื่นมาได้ออก9คนเอาไหนก็ลาออกจากราชการมาสมัครใหม่แล้วที่จะออกมาเป็น10 20 30 40เงินไม่มีแล้ว เงินไม่มีเพราะเอาเงินรายได้มาสมทบเอาเงินที่เขาแทนที่จะเดี๋ยวนี้ซะว่ามีอยู่3คนเขาให้มาอัตรามัน2คนแทนที่จะได้เป็น5คน2คนนี่ลาออกไม่ได้นะเอาผมไปเป็นพนักงานผมก็ไปรับเงินเดือนระบบใหม่เพราะนั้นก็คนจะออกเยอะออกไม่ได้เพราะว่าต้องรอพรบก่อนนะครับก็เลยที่มาที่ไปรัฐบาลเขาไม่ให้อัตราเรานะครับเพราะขอให้ผมขึ้นได้ยังนะฮะแล้วทีนี้พนักงานเราเนี่ยมากกว่า 80% ณวันนี้ครับไม่มีกฎหมายรองรับพนักงานและภายในปี82ข้าราชการสุดคนสุดท้ายเจ้าคือเกษียณแต่กฎหมายเป็นแบบราชการพรบเป็นแบบราชการก็เลยจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับในเหตุทีนี้อีกส่วนหนึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะไปทำธุรกรรมหรือลงทุนกับสถานประกอบการที่เขาส่งบอกว่าให้เราไปร่วมทุนกับหน่วยงานต่างๆนะมันทำไม่ได้มันไม่มีกฎหมายรองรับอธิการก็โดนสภาก็โดนถ้ามีกฎหมายตรงนี้มันจะเขียนไว้ในม.สารคามอยู่มาตรา14นี่ก็เขียนได้หมดสามารถทำแบบนี้แบบนี้ได้แต่จะทำไม่ทำเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแต่เปิดโอกาสให้เราทำได้มันจะทำให้เราคล่องตัวยิ่งขึ้นนะซึ่งธรรมศาสตร์ผมเตรียมคลิปมาให้ดูอยู่ครับเขาไปไกลเลยเขาไปบกทุกสิ่งทุกอย่างเขามีคนจบปริญญาโท MBA แบบออนไลน์ 3,000 คนแล้วอาจารย์เขาไปเจาะเอาทำบริษัทแล้วก็ไปทำระบบอะไรขึ้นมาไปร่วมทุนอะไรนี่เขาทำได้แปลว่าทุกคนทุกวันนี้ก็ดิ้นหมดเลยว่าจะต้องมีนิสิตเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้พอเลี้ยงกันได้อย่างมอสารคามต้อง 10,000นาเลสวนต้อง 5,000 ถ้าต่ำกว่า 5,000 หืดขึ้นคอเลยเราช่วยกันทุกอย่างนะครับนี้ก็เหตุผลหนึ่งที่จะเป็นต้องออกพนักงานเยอะไม่มีกฎหมายรองรับถ้ามีกฎหมายรองรับมักจะทำอะไรได้เยอะครับในส่วนนี้นะครับในประเด็นสำคัญที่ผมจะตอบเบื้องต้นนี้ก่อนครับประเด็นถัดไปครับจริงๆ PowerPoint สไลด์ข้างบนขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ทางบ้านไม่ขึ้นตรงนี้แล้วครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะคะโอเคค่ะคำถามต่อไปจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะคะขั้นตอนการยกร่างพรบอะค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างอาจารย์นั่งอาจารย์ยืนใช่ไหมเดี๋ยวไม่ขออนุญาตพอปี61สภาบอกว่าให้ทำเดินหน้าทำพรบผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่างพรบนะครับผมก็เอาพรบทั้งหมดที่เขาออกไปแล้วเนี่ยมาดูทั้งหมดเลยเพื่อมาร่างแล้วก็ดูความต้องการของมน.เราต้องการอะไรอันไหนมีปัญหาที่มน.ไหนเราไม่เอาเราก็เขียนของเราปรับใหม่นะครับอันนี้ทำไมต้องออกนะครับมีกฎหมายรองรับผมพูดไปแล้วครับเมื่อกี้นะครับสภาแต่งตั้งคณะทำงานผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่างพรบผมศึกษามออะไรต่างๆศึกษาพรบมอต่างๆและความต้องการทั้งมอ
แล้วมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับมอนอกระบบที่มหาลัยบางแห่งถ้าอันนี้มีปัญหาผมก็กลับมาดูขอนแก่นธรรมศาสตร์ก็มีไปคุยเขาประเด็นนั้นไปคุยประเด็นนี้อุบลก็ทำอย่างนี้สารคามก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละครับแล้วไปศึกษาหลักการกลางของสปอเพราะตอนนั้นมันทะเลาะกันเยอะปี44-45ผมเป็นประธานสภาอาจารย์ที่นี่อาจารย์สุทธิพงศ์หกสุวรรณก็ไปลุยหลักการกลางหลักการกลางก็จะมีหลักการกลางเซตไว้นะครับก็หลักการกลางก็ตามนะครับก็มายกร่างพรบแล้วทีนี้พอร่างเสร็จผมประชุมสัญจรของมน.นะครับอาจจะไม่เหมือนกันที่ไหนรับฟังก็เห็นพรบจากหน่วยงานต่างๆผมไปทุกคณะนะฮะวิทยาลัยสำนักสภานิสิตองค์การนิสิตสภาข้าราชการรับฟังก็เห็นจากหน่วยงานภายนอกมีผู้ว่ามาด้วยครับหน่วยงานภายนอกศิษย์เก่าหน่วยงานในจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยรับฟังผมรวมทั้งฟังออนไลน์ด้วยนะครับออนไลน์ก็เปิดตลอดใครคอมเมนต์มาก็ว่ามานะครับหน่วยงานภายนอกที่เขาเข้ามาก็ถามเปี้ยงคำถามแรกอาจารย์ขึ้นค่าเทอมไหมผมก็ตอบว่าการขึ้นค่าเทอมไม่ได้เกี่ยวกับการออกนอกระบบถ้าจะขึ้นค่าเทอมขึ้นเพราะภาวะเศรษฐกิจแต่ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่มีมหาลัยไหนขึ้นครับผู้ของลำบากเด็กก็ลำบากก็ยังคงเดิมไม่มีการขึ้นครับมันก็ยังไปได้อยู่อย่างนี้ครับอันนี้ก็รับฟังความเห็นแล้วก็นำข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วก็นำร่างนั้นก็ไปฟังระบบออนไลน์อีกนะครับเอาไปขึ้นอีกเหมือนสารคามจัดวันนี้เสร็จแล้วก็ฟังเสร็จได้ข้อคอมเมนต์มาก็มาปรับก็ยิ่งขึ้นแล้วนำมาปรับแล้วฟังก็เห็นอีกครับเสร็จแล้วพอปรับเสร็จก็ผมก็เอามาประชุมคณะทำงานผมก็เชิญประชุมแล้วมาชี้แต่มาตราว่าปรับเสร็จก็มาดูมาตรานี้จะร่างข้อบังคับอะไรบ้างกฎหมายระดับรองจะต้องทำเพราะว่าสกบอกว่าต้องมีตัวร่างแม่และกฎหมายลูกไปด้วยเพื่อแสดงความพร้อมว่าคุณพร้อมนะพอทำร่างข้อบังคับนี้ผมทำอย่างไรผมเชิญผู้บริการกองพอสำนักที่เกี่ยวข้องมาประชุมและถามว่าผมก็เอาร่างนะครับมาทำตารางแล้วก็มาตรานี้จะมีข้อบังคับนี้ข้อบังคับนี้แล้วก็มาชุมอ้าวการแจกเรียนการสอนกองการศึกษานะเรื่องทุนกองกิจนะเรื่องสวัสดิการกองบริหารงานทุกคนนะก็แยกกันไปทำวิธีทำผมก็ไปดูข้อบังคับปัจจุบันสิเรามีไหมถ้ามีมันดีก็เอาข้อบังคับปัจจุบันนี่แหละมาพิมพ์แล้วก็เว้นจุดๆพ.ศ.อะไรไว้นะครับถ้ามันยังไม่มีมันมาใหม่อ้าวที่เกษตรมีที่เชียงใหม่มีที่ขอนแก่นมีก็ขอก็ส่งเมลมาให้ก็มาดูมาปรับตามบริบทของเรานะก็ร่างจนเสร็จนะได้ข้อบังคับร่างมาแล้วก็จะมาเถียงกันหน้าดำหน้าแดงตอนร่างข้อบังคับผมว่ามันคือร่างยกแรกไม่รู้จะละถูกละเลงอะไรอีกพรบมันอีกยาวร่างให้มันมีไม่ต้องห่วงข้อบังคับกับระเบียบมันแก้ได้ทุกเดือนเพราะมันอยู่ที่สภาของเราเองไม่ยากแก้มันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนยกเลิกปรับใหม่ก็คุยอย่างนี้ก็มอบให้หน่วยงานไปร่างดีอยู่แล้วก็ลอกมาเว้นจุดๆบันที่พ.ศ.อะไรไว้ก็มาดูครบผมก็ให้หน่วยกฎหมายมาดูว่าขึ้นต้นลงท้ายเป็นภาษากฎหมายไหมมาตรวจเสร็จก็ครบนะครับเสร็จก็ได้ยกร่างประชุมร่างระเบียบเสนอร่างได้ปรับปรุงคณะทำงานยกร่างแล้วรับความคิดเห็นอีกนะครับเนี่ยปรับปรุงคณะได้ผมเน้นนี่คือร่างถ้าสถานการณ์เปลี่ยนนะพรบถูกเปลี่ยนต้องปรับอีกพอถึงวันกว่าจะเสร็จอีก2ปี3ปี4ปี5ปีสถานการณ์เปลี่ยนต้องปรับอีกเพราะฉะนั้นให้มีก่อนคอมเมนต์มาจะเก็บไว้หมดนี่ครับก็เลยเข้าใจตรงนี้จากนั้นพอเสร็จทั้งหมดก็นำเสนอร่างพรบ.นะเสนอกรรมการบริหาร
การบริหารก็ให้ข้อเสนอแนะก็ปรับปรุงแก้ไขตามกรรมการบริหารก็มีหัวหน้าสูงงานคณบดีแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ไปดูกับปรับตรงไหนก็ว่ามานะครับต่อไปเสนอร่างแล้วก็ร่างระเบียบข้อบังคับเสนอสภามหาวิทยาลัยและปรับปรุงตามแก้ไขตามข้อเสนอของสภานะครับอันนี้ผมถือว่าขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนที่1เอาให้สภาชอบเพื่อจะออกจากมหาวิทยาลัยอันนี้คือทำม.อุบลก็ทำเหมือนกันนี่แหละครับม.สารคามก็คงทำเหมือนกันนี่แหละแต่ปีกย่อยอาจจะต่างกันแต่หลักการเดียวกันให้มีพอเสร็จขั้นตอนที่2พอผ่านสภาปุ๊บของม.น.ปี61ครับผ่านจากสภาตอนนั้นผมยังเป็นรองอธิการเป็นเลขาเป็นคณะทำงานอยู่ผ่านเสร็จก็ไปส่งที่อว.นะครับไปส่งที่สำนักงานข้าราชการการอุดมศึกษาอว.ปัจจุบันพอส่งไปขั้นตอนถือว่าเป็นขั้นตอนที่สองเขาจะไปตรวจร่างพ.ร.บ.เราไปเช็คกับหลักการกลางสงสัยเขาก็จะถามเรามาทำหนังสือมาหรือโทรมาผมก็มีเลขาหนึ่งช่วยปรับก็ปรับตามเขาแล้วเขาจะส่งไปให้หน่วยงานนะปรับร่างตามหลักการกลางดำเนินงานแล้วเขาก็เห็นแล้วพอไปถึงสปอวเขารับฟังก็คิดเห็นอีกนะครับเขามาทำเหมือนเราทำนี้แหละแต่ผ่านระบบออนไลน์เขาก็จะแจ้งสมัยก่อนของมขไม่มีนะครับยุคนั้นมันยังมีออนไลน์ทีนี้พอตอนนี้มันมีออนไลน์สปอวก็ไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาทำเองรับฟังความคิดเห็นเองคือประชาวิจารณ์นี่แหละรับฟังเป็นอีกทีผ่านระบบเขาก็จะแจ้งมามหาวิทยาลัยท่านอธิการก็แทงว่าแจ้งหน่วยงานต่างๆทราบพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะตามเว็บตัวนี้นะพอไปถึงเขาปุ๊บถ้าเขาสงสัยอะไรเขาก็จะแจ้งหาอะไรให้ไปปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมนะครับแต่เขาจะไม่แก้อะไรของเรามากนะครับแก้ตามความเหมาะสมเพราะเจ้าของคือเราเขาไม่ทำอะไรเขาเช็คหลักการกลางไปนะครับพอเสร็จนะผู้ประสานงานสปอวก็จะมาถึงเรานะครับพอเสร็จตรงนี้พอเรียบร้อยเสร็จนะคุณสุพัฒน์นะคุณสุพัฒน์พอกฎหมายท่านจีดีรู้จักสนิทเขาดีเขาเป็นหัวหน้าคณะทำงานกฎหมายเขาจะมอบให้ลูกน้องเขาหนึ่งคนเป็นอันนี้คอยใครดูของมอไหนไอ้หนูคนนี้ก็จะโทรเช็คติดกับเราพอไปถึงเสร็จดูแลรัฐมนตรีอวอาจารย์เอเนก็จะเสนอเข้าครม.พอเสนอเข้าครม.เนี่ยเขาจะเชิญอธิการไปแล้วครับเจ้าของไปชี้แจงครม.อธิการกาญจนาก็อาวิยาเธอไปครับผมก็ไปวันนั้นนะครับเช้าวันประชุมครม.อาจารย์เอเนกรัฐมนตรีอวก็เชิญปลัดอวไปคุณหมอไปแล้วผมก็ไปแทนอธิการจะมีนักกฎหมายจากสปอวมาคุณสุพัฒน์นี่แหละเจ้าของที่ดูแลกฎหมายนี้และหัวหน้าคณะทำงานอธิการจะหนีบใครไปก็สุดแท้แต่รัฐมนตรีก็จะถามอาจารย์มีกี่คนนะอาจารย์คุยกันเรียบร้อยนะอย่างนี้นะผมจะชี้แจงกับครม.แล้วพอปุ๊บพอเข้าครม.ปุ๊บเขาจะให้ผมไปนั่งอยู่ที่นึงจัดที่นั่งให้เตรียมชี้แจงถ้ามีเขาถามมากกว่าเขาถามรัฐมนตรีเป็นข้อมูลภายในรัฐมนตรีอาจจะไม่ทราบตัวเลขบางสิ่งบางอย่างรัฐมนตรีจะอธิบายหลักการเขาก็ให้ผมไปนั่งจัดเก้าอี้ผมนั่งตรงนี้แล้วผมก็ดูจอพอขึ้นวาระมาก็ขึ้นของมน.รัฐมนตรีชี้แจงปั๊บๆเสร็จชอบผมก็ไม่ต้องทำอะไรแต่เขาให้เป็นสแตนด์บายเพื่อถ้ามีข้อมูลรัฐมนตรีอยากอธิบายให้ที่ผิวฟังผมก็นั่งดูก็โอเคเสร็จจบผมก็กลับนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่2ไปเข้าครม.เพื่อรับหลักการรับครม.ประกาศว่ารับหลักการจะให้มีการทำพระราชบัญญัติฉบับนี้นะเท่านั้นแหละครับแต่ชี้แจงไม่ยากเพราะมันเป็นนโยบายรัฐบาลรัฐมนตรีก็จะชี้แจงเป็นนโยบายรัฐบาลเสร็จปุ๊บถือว่าขั้นตอนที่2ที่อว.เสร็จเขาจะส่งไปให้สำนักงานกฤษฎีกาแปลง่ายคือนิติกรของรัฐบาลนักกฎหมายรัฐบาลดูกฎหมายรัฐบาล
ส่งไปที่สำนักงานกฤษฎีกามันเป็นคณะ8ผมก็เปิดดูหมดเลยเปิดคณะ8มีใครบ้างผมจำได้ว่าสนิทกันเมจันกิจสนพงศ์อดีตที่การธนบุรีนะครับอาจารย์นรนิตผมก็ได้ดูมี 7-8 คน9คนมีใครบ้างรู้จักเพื่อจะได้ให้ข้อมูลโดยมีอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานผมก็รู้จักอาจารย์บวรศักดิ์ก็อาจารย์บวรศักดิ์เคยเป็นกรรมการกพอผมเคยเป็นกรรมการกพอยู่2วาระผมเป็นกรรมการกพอยู่2วาระเป็นกรรมการกพอยู่1วาระเป็นอนุอุทธรณ์ร้องทุกข์ของสกอ.อยู่2วาระก็เลยรู้จักอาจารย์บวรศักดิ์เขาก็จะพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ก็จะพิจารณารายมาตราเขาก็จะแจ้งหาอะไรไปชี้แจงทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเห็นด้วยปุ๊บมาตรานี้ก็ผ่านพอไปถึงมาตรานี้เอ้ยอาจารย์มันไม่น่านะมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราไปชี้แจงมันเพราะอย่างนี้อย่างนี้ผมอย่างนี้ปุ๊บสุดแล้วเขาจะเอาไงเป็นเรื่องของเขาครับเราไปชี้แจงเขาอาจจะปรับตามเราหรือไม่เอาตามเราก็ได้ตัวนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของกรรมการกฤษฎีกาเขาก็จะไล่ประชุมนะฮะประชุมออนไลน์ตอนนั้นอุบลก็ออนไลน์เหมือนใช่ไหมจ๊ะเพราะมันช่วงโควิดพอดีก็ประชุมเกือบทุกอาทิตย์อ่ะก็ออนไลน์พอทุกมาตราเสร็จเราถูกปรับแก้ไอ้ที่เราอยากได้อย่างนี้อย่างนี้ณวันนี้นะไปตรงนั้นเขาแก้ได้หมดเลยนะครับแก้ได้หมดเลยและต้องเอาตามเขานะเพราะเขาทำงานแทนรัฐบาลรัฐบาลครม.บอกว่าเอามอบนี้ไปแล้วมันก็กลับมาหาครม.มาตรงนี้ก็ที่รัฐบาลมอบไปชอบแล้วนะพอชอบแล้วเสร็จปุ๊บกลับมาอีกนะครับกลับมาอีกชอบแล้วทีนี้ถือว่าอยู่ในครม.เป็นขั้นตอนที่3ผมบอกว่าเป็น3นะไปมาของครม.เสร็จจากก็ชอบร่างที่กฤษฎีกาทำเสร็จแล้วเขาจะส่งไปสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำงานในการที่การผู้แทนราษฎรเพื่อไปเข้าคิวการพิจารณากฎหมายไปเข้าคิวของเราเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องเริ่มใช้กำลังไปไหนแล้วครับกฎหมายของเราไม่ใช่กฎหมายสำคัญอาจจะมีกฎหมายสำคัญที่พรรคการเมืองเขาแทรกมาได้เหมือนกัญชาอาจจะแทรกไปเลยสมมติอย่างนี้นะอันนี้ก็ไปของมนก็เข้าครม.เข้าสภาผู้แทนราษฎรวาระเมื่อวันที่24สิงหาวันที่นายกหมดวาระวันนั้นแหละครับจำแม่นทีนี้วันนั้นปุ๊บพอเข้าวาระหนึ่งปุ๊บก็ประชุมสภาผู้แทนเมื่อน้องเอ็นทีวีเต็มวงเขาเนี่ยแหละครับวาระหนึ่งเป็นวาระรับหลักการว่าจะให้มีพรบนี้ไหมเขาก็พอเปิดถึงเวลานี้ปุ๊บรัฐมนตรีก็ชี้แจงทำกฎหมายนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าไปเสร็จเขาก็ให้ผู้แทนราษฎรอภิปรายสักระยะหนึ่งปุ๊บประธานก็หยุดให้ลงคะแนนเสียบบัตรนั่นแหละครับเสียบบัตรกันก็ไม่เห็นชอบกี่เสียงไม่เห็นชอบงดออกเสียงอะไรเสร็จพอชอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะตั้งกรรมาธิการเลยของมอในส่วนก็ตั้งกรรมาธิการ25คนในส่วนโควต้ารัฐมนตรี5คนใน5คนนั้นก็จะมีนักกฎหมายของสกอและอธิการที่อยู่ในนั้นแหละและอีก3คนที่รัฐมนตรีเขาเลือกมาแต่อธิการจะอยู่ในนี้มาอะไรเจ้าของกฎหมายแล้วต่อไปกรรมาธิการ20คนนั้นก็มาจากสัดส่วนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคพรรคเพื่อไทยได้มา6คนเพราะเขามีสสเยอะพรรคเสรีรวมไทยพรรคภูมิใจไทยมันก็จะมีจากมาดังนั้นตอนนี้ท่านอธิการต้องคุยกับอาจารย์สุทินคลังแสงแล้วสสมหาสารคามที่ผมพูดงี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นกรรมาธิการตอนมอพะเยาแยกจากมอนเรศวรผมเป็นกรรมาธิการอธิการมณฑลก็ต้องไปคุยกับสสพะเยาหมดเลยให้ช่วยหน่อยนะไปเป็นกรรมาธิการหน่อยนะแล้วก็มาดูศิษย์เก่ามอนเรศวรมอพะเยาที่เป็นสสแล้วมาช่วยเป็นกรรมาธิการหน่อยนะครับก็เลยมาแบบนี้พอถึงตอนนั้นทางมหาลัยก็ต้องประสานงานส
สในพื้นที่พวกนี้เขาชอบเวลาเขาไปหาเสียงเขาจะบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีมหาลัยพะเยาที่บ้านเขาอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็วาระหนึ่งรับหลักการตั้งกันมาที่การพอตั้งกันมาที่การปุ๊บเขาจะมาละเลงเลยครับตั้งแต่มาตรา1จนถึงมาตราสุดท้ายเลยเหมือนกฤษฎีกาใครราษฎรมาดูพอใจไหมดีไหมเหมาะไหมผู้แทนราษฎรคือราษฎรมาดูคือสสมาดูตรงนี้เขาแก้ได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่เราไปชี้แจงที่กฤษฎีกาแล้วไม่ผ่านเราไม่พอใจเรายังอยากได้อย่างนี้ก็ต้องไปหาอาจารย์ดร.สถินคลังแสงอาจารย์ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้จริงเราเป็นอย่างนี้เราอยากได้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะไปพูดเลยถ้าพูดเสียงดังปุ๊บจบเขาก็เอาตามถ้าเสียงถ้าเขาไม่แก้ตามขอสงวนคำแปลยติประธานพยายามจะไม่ให้สงวนคำแปลยติเพราะเรื่องมันจะยาวเพราะสงวนคำแปลยติปุ๊บคุยกันมือล่วงวันนี้ไม่เอาละครับผมรอเข้าสภาใหญ่ผมจะพูดเลยให้มันวงแตกให้มันอภิปรายกันยกใหญ่เลยมันจะถูกละเลงไปอีกเพราะนั้นกว่าจะยามเขาจะพยายามเคลียร์อย่างนี้ผมว่าท่านอาจารย์จุฑินทร์นี่ลอจิกดีและท่านอยู่ที่นี่ท่านเข้าใจหมดเลยว่าเป็นยังไงได้เปรียบเสียเปรียบอันไหนอย่างไรนะครับเอ้ยผมลืมไปนิดนึงไอ้ที่มันจะวุ่นวายเนี่ยกลับมาที่สปอวนิดนึงนะครับตอนเขาตรวจร่างเขาส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูนะครับที่เราเขียนว่าเราจะเงินนั้นเงินนี้เงินนี้เงินนี้โอ้โหคนมันจะจ่ายเงินสำนักงบประมาณก็ดูไม่ให้ให้แก้อย่างนี้อันนี้เป็นปีนะครับอุบลก็คงจะเจออย่างนี้ไปเสียเวลาต่อไปต่อมาเป็นปีครับตรงนี้ถ้าไม่แก้ตามเขาเขาก็ไม่ผ่านก็ต้องแก้ไปเจรจากันครับนี่นะอย่างอันหนึ่งที่ผมเอามาจากนิด้าก็มานิด้าว่าเงินรายได้ไม่ต้องส่งคืนคลังเพราะกฎหมายการคลังปี61มันบอกว่าเงินรายได้ต้องเป็นเงินหลวงนะส่งเข้าคลังนะนิด้าได้คำนี้เรามาเขียนคำนี้พอไปถึงกระทรวงการคลังมันก็จะไม่ให้อีกครับต้องไปเจรจาอีกถึงข้อความนี้มีไม่เก็บต้องจะไม่ให้เขาเก็บเราจะเก็บเองอันนี้เป็นสิ่งที่อะไรครับโชคดีที่ท่านอธิการพูดว่าเราไปหลังๆเราก็จะดูปัญหาของแต่ละแห่งว่าเป็นยังไงอันไหนดีเราเก็บมาไหนไม่ดีเราไม่เอาแต่สารคามเป็นอย่างนี้เทียบขอนแก่นเชียงใหม่ได้ส่วนได้แต่ว่าอันไหนดีเก็บมาไม่ดีก็ปรับข้อบังคับไปแต่แม่ให้มันได้ก่อนก็จะมาถึงอย่างนี้ครับของหมอนเรศวรช่วงนี้อยู่ระหว่างการมาธิการครับของหมอนเรศวรในการร่างนะครับขออนุญาตถามอาจารย์อีกหนึ่งครับต่อไปนิดนึงนะครับขอเชิญค่ะเพิ่มเติมนิดนึงเสร็จวาระหนึ่งทีละมาตราแล้วก็จะกลับมาวาระสองวาระสามผมก็เล่าประสบการณ์ของหมอพะเยาไปประชุมกรรมการวาระหนึ่งโอ้โหไปแก้ใช้เวลาโอ้นานพอสมควรพอมาวาระสองวาระสามก็กลับเข้ามาสภาผู้แทนวงใหญ่เราเห็นในทีวีนั่นแหละประธานก็ชี้แจงท่านชัยวุฒิสสจังหวัดตากตอนนั้นเป็นประธานก็ชี้แจงก็ชี้แจงได้พิจารณากรรมาธิการได้ดูแล้วมาอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้ก็ชี้แจงไปชี้แจงไปท่านมีอะไรไหมวาระสองให้เขาพิจารณาที่มาตราไม่มีวาระสามภาพรวมเช่นแบบเป็นไงไม่ถึง5นาทีครับหมอพยองเสร็จปุ๊บเลยถึง5นาทีวาระสองวาระสามปุ๊บเสร็จเลยไม่เหมือนวาระแรกวาระแรกนี่30นาทีละพิปายไปพิปายมาอย่างนั้นแหละครับเพราะสสก็ชอบโชว์ตอนนั้นชอบโชว์เรื่องปกตินะครับทีนี้ก็เสร็จนะครับแล้วเข้าไปสสไม่เหมือนนิด้าตอนนิด้าโชคดีเป็นสนชมีสภาเดียวจบเลยและสนชอธิการเยอะเข้าใจชี้แจงปุ๊บอาการเยอะก็โชคดีอ่ะอธิบายปุ๊บเข้าใจกันเลยอันนี้ก็โอ้โหก็นี่แต่เราก็มีอาจารย์สุทินอยู่เนี่ยผมก็นี่แหละอาจารย์สุทินก็มีสัมผัสฝาที่ดีเป็นสพื้นที่เป็นอาจารย์เก่าเราเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะในส่วนนี้ครับในรอบแรกผมก็พูดถึงร่างที่มีมาอย่างนี้นะครับที่ไปมาก็จะเหมือนกันท่านจะไปเจออย่างนี้อุบลก็อยู่ระหว่างกฤษฎีกาอาจารย์บวรศักดิ์ก็ละเลงทุกอย่างเลยครับทีนี้เพราะฉะนั้นตอนร่างข้อบังคับร่างระเบียบร่างนะครับ ไปกิจการไม่รู้จะถูกแก้อะไรมาสอบถูกแก้อะไรร่างให้มีครบทางกระบวนการอยากได้อะไรพรบเสร็จค่อยมาคุยกันใหม่อย่าไปมีปัญหาอะไรมากผมก็พูดงี้ทุกคนเลยเข้าใจไม่มีปัญหาแก้อะไรทุกเดือนปรับไปทุกเดือนออกได้ทุกเดือนที่สภาครับ
ค่ะขออนุญาตถามทางมน.นเรศวรอีกเรื่องนึงอีกประเด็นที่ลงลึกในร่างอะค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างการบริหารโครงสร้างคณะโครงสร้างหน่วยงานทางมน.ประสบการณ์ของนเรศวรนี่ดำเนินการยังไงบ้างอะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวรบกวนเปลี่ยนสไลด์ค่ะประเด็นโครงสร้างอะไรที่ท่านถามร่างมม.ส.มาตรา9โครงสร้างหน่วยงานเขียนไว้ในนั้นนะครับ1สำนัก2คณะ3วิทยาลัย4สถาบันมาลัยอัดให้มีส่วนงานอื่นเรียกชื่ออื่นเทียบเท่าคณะสำนักวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามจุดประสงค์ของมนเรศวรใส่ไป4อย่างเลยครับอาจารย์ไม่เห็นมีชื่อผมเลยบัณฑิตก็คือคณะเขาบอกแล้วคุณอยากตั้งคุณก็ตั้งได้สำนักงานที่การหายไหมถ้าคุณจะเป็นสำนักงานที่การคุณก็ที่การมาต่อจากสำนักมันก็เป็นสำนักที่การได้วันดีคืนดีมีวิทยาเขตสำนักงานวิทยาเขตก็มาต่อจากสำนักคณะนี่ก็เป็นจะอย่างนี้แหละครับก็วิ่งได้หมดเลยใส่ไปอย่างนี้พออาจารย์บวรศักดิ์ไปละเลงใหม่อยากให้มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใส่เข้าไปสำนักงานสภามหาลัยมันเท่าคณะนะถ้าใส่ไปมันอยู่ระนาบเดียวกันซึ่งมันจะไม่จำเป็นเราคิดงี้ชี้แจงไม่ผ่านก็แก้ตามแกพอมาเข้ากรรมธิการก็มาเจรจาใหม่อาจารย์จุทินเนี่ยมันขึ้นกับอารมณ์แต่ละวันของกรรมธิการของอุบลฟังใช่ไหมครับคือมันวิ่งได้หมดอ่ะเป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะว่าหน่วยงานอาจารย์จะหายเข้าล็อกไหนตั้งได้หมดเลยนะครับอ้าวต่อไปนิดนึงมาตรา10ต่อกันนะฮะการจัดตั้งรวมเปลี่ยนแปลงยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา9ที่แล้วมาสิยังให้ทำเป็นประกาศมาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาในงี้ตั้งและรวมส่วนงานให้กำหนดฐานะภาระหน้าที่จะเป็นกองเป็นอะไรหน้าที่อะไรก็มาออกเป็นข้อบังคับได้มาประกาศในราชกิจจานุเบกษามาประกาศแบ่งส่วนงานภายในส่วนงานตามก้าวให้ทำเป็นประกาศนะครับการกระทำหนึ่งต้องคำนึงทีนี้ต้องคำนึงคุณภาพทางวิชาการความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณตั้งหน่วยงานเยอะใช้หลายๆเยอะนะเด็กไม่มีเจ้าไหนมาจ่ายกันลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้เราเสนอขึ้นไปให้สภาถ้าเราผ่านสภาชอบก็ได้สภาไม่ชอบก็ได้มันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้มันอยู่ที่เรามาจัดไม่มีใครมาจัดอยู่กับพวกเราคณะก็เสนอมาชี้แจงว่าต้องคงไว้เพราะอะไรอยากควบรวมอันนี้เพราะอะไรอย่างไรอธิการพิจารณาเบื้องต้นกรรมการมหาพิจารณาเบื้องต้นแล้วก็สภาชอบเสร็จก็มาประกาศก็จบไปได้ครับตัวนี้ผมไปมาตรา88กันนะครับมาตรา80ทีนี้มาตรา80นี้ในบทเฉพาะการมันบทเฉพาะการมันพ่วงไว้นะผมต่อยเมื่อกี้ให้ส่วนราชการมสารคามตามพรบนี้และส่วนงานที่สภาอนุมัติและจะตั้งภายในที่ตั้งภายในด้วยนะครับอยู่วันประกาศพรบบังคับใช้เป็นส่วนงานของอะไรไปพรางก่อนจนก็มีประกาศใหม่ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน2ปีสมมุติว่าวันนี้พรบ.ม.ม.ส.เสร็จวันนี้อาจารย์ก็ใช้โครงสร้างเดิมปัจจุบันนี่แหละตั้ง2ปีจะเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนใช้ไปก่อนจะปรับอะไรค่อยปรับอันนี้ไม่ต้องห่วงจะเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีใครว่าประกาศไปจะเพิ่มก็ได้ลดก็ได้อันนี้อยู่ที่เราเขียนได้หมดแล้วครับปัญหาคือคนไม่เข้าใจคนไม่รู้เรื่องกับคนไม่รู้เรื่องคุยกันมันเลยไปกันใหญ่ไปพูดมาหลายกองมาเทียบมาหลายขอมันเลยไปกันใหญ่ครับบริบทไม่เหมือนกันเทียบกันไม่ได้เอาของที่ไม่เหมือนกันมาเทียบกันมันเป็นเรื่องครับพนักงานก็อยากมีบำนาญเหมือนข้าราชการเอามันไม่ได้ข้าราชการอยากมีเงินเดือนเยอะๆเหมือนพนักงานมันไม่ได้มันเป็นคนละแบบสมมติอย่างนี้นะครับอันนี้เรื่องโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเล่าฝั่งนี้ครับต่อไปครับอาจจะถามอะไรนะเรื่องโครงสร้างนะครับสรุปว่าอยู่กับท่านเองที่ชาวมมส.ละจะเอาอะไรนะครับครับต่อไปครับมีคำถามต่อ